อเมริกาในรอยธรรมสู้เพื่อให้พระศาสนาอยู่ได้แม้ในมหาเถรสมาคมเองก็พูดไม่ได้ตอนที่หลวงพ่อเข้าไปเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมใหม่ๆพรรษาอย่างน้อยก็พอคิดว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นช่องทางให้พระไปต่างประเทศได้เสนอชื่อพระที่จะไปต่างประเทศแต่ละองค์ยากเหลือเกินเพราะพรรษาอย่างน้อยพอพูดถึงเรื่องไปต่างประเทศท่านก็ด่าเลยว่าไปแล้วก็ไปผิดวินัยไม่ได้รักษาวินัยกันไปแล้วไปอยู่กันอย่างไรก็ไม่รู้วัดวาก็ไม่มีให้อยู่ไปอยู่ตามบ้านตามเรือนคนหลวงพ่อต้องนั่งก้มหน้าอย่างเดียวไม่ตอบโต้ไม่พูดอะไรนึกภาวนาอยู่ในใจอย่างเดียวว่าด่าก็ไม่เป็นไรขอให้ท่านอนุมัติให้ไปตามที่เราขอเมื่อก่อนเสนอพระไปต่างประเทศไม่ได้มากอย่างเดียวนี้นานๆจะเสนอสักองค์เสนอบ่อยไม่ได้เสนอทีก็ต้องนั่งก้มหน้าให้ท่านด่าท่านว่ากันทีเราก็ไม่พูดเลยนั่งก้มหน้าเราต้องการอย่างเดียวขอให้ท่านอนุมัติจะด่าจะว่าอย่างไรก็ช่างท่านพอด่าเสร็จแล้วท่านก็ว่าเอ้าให้ไปเท่านั้นแหละก็ได้ไปท่านด่าก็ด่าไปด่าเสร็จแล้วท่านก็ให้ไปขอให้ได้ไปตอนหลังเลยได้พระธรรมทูตต่างประเทศเพิ่มเรื่อยๆมาปี2ปีได้องค์หนึ่ง2องค์ก็เพิ่มมาเรื่อยๆบางทีในที่ประชุมมหาเถรสมาคมหลวงพ่อก็ช่วยด่าด้วยท่านว่าพระไปอยู่เมืองนอกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อก็ช่วยด่าด้วยแต่ที่จริงเราไม่ได้ด่าหรอกแต่แกล้งเป็นพวกเดียวกับท่านช่วยด่าท่านว่าไม่ดีอย่างนั้นนั้นเราก็ว่าเออไม่ดีเลวแต่พอได้จังหวะดีๆเราก็ว่าแต่ดูไปบางทีพระที่เมืองไทยเองที่เร็วก็มีเหมือนกันไม่ต้องไปถึงเมืองนอกนี่แหละการต่อสู้เพื่อจะให้พระศาสนาอยู่ได้ไม่ใช่ง่ายแม้กระทั่งที่เมืองไทยเองเมืองที่เป็นพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปคำนึงถึงพระที่จะต่อสู้กับความคิดของคนในต่างประเทศที่ไม่ใช่เมืองพุทธหรอกท่านจะลำบากขนาดไหนนี่เอาแค่ต่อสู้กับความคิดคนไทยกันเองก็ยังลำบากกันขนาดนี้ตอนไปอเมริกาครั้งแรกๆหลวงพ่อเห็นจะอายุ44ปีไม่เกินนี้กำลังทำงานกำลังมีความคิดความอ่านร่างกายกำลังแข็งแรงสุขภาพอนามัยไม่มีปัญหาทำได้ทั้งคืนทั้งวันคิดได้ทั้งวันทั้งคืนคุยกับคนที่มาแลกเปลี่ยนความคิดคุยได้จนสว่างแม้ไปสวีเดนตอนตั้งวัดทีแรกคุยจนสว่างจึงหยุดพระที่ตามไปด้วยหลับกันหมดแล้วยังเหลือหลวงพ่อกับฝรั่งคนหนึ่งตอนหลังฝรั่งที่คุยด้วยยังอุตส่าห์ตามมาถึงเมืองไทยแต่ตอนนี้ตายเสียแล้วแต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมีความสามารถทำได้ทุกอย่างบางอย่างไม่ใช่ว่าหลวงพ่อคิดแล้วทำได้ทุกอย่างแต่คิดแล้วให้คนอื่นที่เขาทำได้ก็รับกันไปเป็นช่วงๆจะว่าไปก็เหมือนขายความคิดจะทำเองหรือไม่ไม่สำคัญขอให้งานที่อยากทำสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาก็เป็นอันใช้ได้อย่างเจ้าคุณจำนงที่มรณภาพไปแล้วท่านรับได้เร็วหลวงพ่อพูดกับท่านว่าที่สวีเดนคนไทยอยู่เยอะพระน่าจะไปอยู่ได้ท่านก็รับปากว่าจะพยายามหลวงพ่อบอกท่านว่าไปแล้วอย่าคิดกลับนะต้องคิดเอาหิมะปรบหน้าอยู่ที่นั่นแหละแล้วท่านก็ต่อของท่านพอฟังแล้วท่านก็คิดต่อไม่ใช่ฟังแล้วก็เฉยที่จริงยังนึกเสียดายพระอย่างนี้
ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกพระพุทธศาสนาจะไปถึงทะเลบอลติกทั้งหมดจะเข้าไปในรัสเซียเดิมนี่ก็เพิ่งเริ่มไว้คงจะมีผู้สานต่อสมัยนั้นพระจะไปต่างประเทศต้องมาหาหลวงพ่อทั้งนั้นเพราะในมหาเถรสมาคมนอกจากหลวงพ่อแล้วก็ไม่มีใครกล้าเสนอที่ประชุมทุกองค์ก็รู้ว่าหากมาหาหลวงพ่อแล้วเป็นได้ไปคราวหนึ่งมีพระมาขอว่าท่านอยากไปต่างประเทศขอให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อก็ถามว่าจะไปประเทศไหนท่านตอบว่าไปอเมริกาแล้วก็ถามว่าจะไปทำอะไรท่านตอบว่าอยากไปเที่ยวดูบ้านดูเมืองเขาบ้างหลวงพ่อก็บอกว่าไปเที่ยวดูบ้านดูเมืองเขาน่ะดีแล้วแต่อย่าลืมดูด้วยว่ามีบ้านเมืองเขาตรงไหนบ้างที่สามารถสร้างวัดได้แล้วท่านก็ไปภายหลังท่านก็สามารถสร้างวัดในอเมริกาได้ยังสงสัยว่าทำไมพระผู้ใหญ่สมัยนั้นจึงไม่อยากให้พระไปต่างประเทศทั้งที่เงินทองค่าใช้จ่ายคณะสงฆ์ก็ไม่ได้เสียท่านหาเงินของท่านเองมีชาวบ้านศรัทธาอยากให้ไปออกค่าใช้จ่ายให้ท่านคณะสงฆ์กลับจะได้ประโยชน์เสียอีกคือได้อย่างเดียวอย่างน้อยก็ได้พระที่มีหูตากว้างไกลเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย